สวัสดีครับวันนี้แจ็คจะมาแจกสูตรไก่ย่างแดงสูตรนี้อร่อยหลายคนนำไปทำขายขายดีมากลูกค้าติดใจเป็นเมนูสร้างอาชีพอีกหนึ่งเมนูนะครับพร้อมแล้วไปดูส่วนประกอบกันได้เลยเนื้อไก่ส่วนสะโพกหั่นชิ้น1กิโลกรัมรากผักชี3รากพริกไทยดำ5กรัมกระเทียม10กลีบน้ำตาลปี๊บ130กรัมน้ำตาลทราย60กรัมผงปรุงรสลดไก่10กรัมซีอิ๊วขาวสูตร1ตาเด็กสมบูรณ์50กรัมซอสปรุงรสฝาเขียวตาภูเขาทอง10กรัมซอสหอยนางรมตา3แม่ครัว70กรัมสีผสมอาหารสีส้มแดงใช้ครึ่งซองเริ่มทำกันได้เลยครับขั้นตอนแรกให้เราโขกรากผักชีกระเทียมพริกไทยก่อนนำรากผักชีมาครับตัดลงไปได้เลยกระเทียมพริกไทยดำโขกให้ละเอียดเลยครับพอละเอียดดีแล้วก็พอได้เลยครับตักไปใส่อ่างผสมแล้วเริ่มปรุงได้เลยครับใส่น้ำตาลปี๊บลงไปน้ำตาลทรายผงปรุงรสลดไก่ซอสปรุงรสฝาเขียวซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมใช้ทัพพีบี้ให้น้ำตาลละลายพอละลายดีแล้วก็ใส่สีผสมอาหารสีส้มแดงลงไปใส่ลงไปครึ่งซองพอนะครับคนคลุกเคล้าให้เข้ากันพอเข้ากันดีแล้วใส่เนื้อไก่ลงไปได้เลยแล้วก็คนครับพอเข้ากันดีแล้วก็แรปด้วยพลาสติกใสนำไปหมักทิ้งไว้ในตู้เย็นอย่างน้อยเป็นเวลา1ชั่วโมงหรือใครจะหมักข้ามคืนก็ได้ครับพอหมักครบเวลาแล้วก็นำออกจากตู้เย็นมาเสียบไม้เตรียมปิ้งได้เลยครับไม้เสียบลูกชิ้นที่ใช้ในวันนี้ก็ขนาด3มิลคูณ8นิ้วนี่นะครับเสียบประมาณนี้นะครับขายไม้ละ10บาทเสียบต่อให้หมดได้เลยครับเสียบเสร็จหมดแล้วนะครับได้ทั้งหมดอยู่ที่16ไม้ทีนี้ก็ไปปิ้งกันได้เลยให้เราใช้ไฟอ่อนปิ้งกลับไปกลับมาเรื่อยๆจนกว่าไก่จะสุกใครจะใช้เตาไฟฟ้าหรือเตาถ่านก็ได้นะครับพอไม้ไหนสุกแล้วก็ทยอยเอาขึ้นได้เลยครับอันไหนที่ไหม้แบบนี้ก็ใช้กรรไกรตัดออกด้วยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสุกหมดทุกไม้แล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับทานคู่กับข้าวเหนียวมาอร่อยมากเลยนะครับทางบ้านลองไปทำตามกันดูจะทำกินเองหรือทำขายก็ได้นะครับเมนูนี้เป็นเมนูสร้างอาชีพได้อีกหนึ่งเมนูนะครับวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ